ปัญจสิกขาพุทธากล่าวไว้คือเป็นไม้ใต้สองโลกโลกีคือมวลมนุษย์ผ่องพุทธใสสีองค์พระมุนีคือมีศีลห้าสร้างสมกุศลผลบุญหอมพ่อปัญจสีลาใหญ่ล้ำพระพุทธองค์ทรงคือวาทะศีลเป็นเบื้องต้นความดีประมุขธรรมมรรคกวิถีคือเป็นของดีสืบไปภายหน้าสืบไปภายหน้าสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้เปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าทั้งสถานีวิทยุ FM ละปูนคนป่าซางดีไนทีวันเรดิโอแม่โจ้เรดิโอสันกำแพงเรดิโอและลูกทุ่งเชียงใหม่บ้านเจดีสามยอดช่วง15นาทีก่อนจะ5โมงก็ต้อง6โมงก็ต้องสุมาภัยพอญาติโยมมาตานขันเข้าเนาะก็ต้องจำเป็นได้ยุดการส่งสัญญาณไประยะหนึ่งมาเป็นมาประชิดประต่อเป็นกระท่อนกระแท่นต้องสู่มาภัยบรรดาญาติโยมที่อยู่ท่าดาฟังเนาะทำไมไปก็โยขันแก้วสามโกธาแคมไม่เนาะ กราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่กราบห้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัฏฐิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิโตคุนังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกเจ้าบ้านตะหุกตังใจโยขันแก้วสามโกธาคเนอร์นามามิโพตังโกนาสาการันตังนามามิธรรมังมุนิราชเตสิตังนามามิสังฆังโมเนราชสาวกังอัจจโยโนพันเตอัจจคมายะถาภะเลยะถามูละเหยะถาอกุสะเลเยมะยังพุทธธรรมาสังฆสังฆเตสุติรัตเนสุอธิเตวาปัจจุปเนวา
อวิวายทิวาราหูวากาเยนะวาวาจายะวามนัสสาวาปะมะตังวาอาการวังวาอาการสิมหาทิสวาจธาธรรมังปฏิกโรมาเตสโนปันเตพุทธาติราตนาทยังอนุกัมปังอุปาทายะอาจายังอาจายะโตปฏิกันหันตุกัมมันโตสัพพังโตสังฆยติงสังวาลิสามานาภูเนวังกาลิสามาสันจิจาโตสังอสันจิจาโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโนสาธุสาธุโอกาสะคะเตภะปัญจรัตนะปัญเปวภะแก้วเจ้าทั้งห้าประการตนทะลงอนันตาที่คุณญาณหาที่สุดบ่ได้เป็นที่ไวและสักการะผู้จาอันมีองค์พระสัทธาสัพพัญโญพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าพระมหาจินาธาเจ้าจิตีไม่สลีมหาโพธิลูกาพระมหาอุปโคตเถระเจ้าวจาในวันนี้ก็หากเป็นวันดีดีถี่อันวิเศษเห็นว่าเป็นเดือนหกเนื้อแห่งแปดข้ามพม่าเป็นวันอังคารที่แปดเดือนนะมีนาคมวันที่สิบสี่วันนี้นะหมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าหมายมีสมณะศรัทธาพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเป็นตนเป็นประธานพร้อมโดยทายกทายิกาผู้ฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าวิทยุ91 Radio FM 91.00 MHz เมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจ้เรดิโอ FM 101.25 อำเภอสันทรายวิทยุสันกำแพงเรดิโอ 98.00 MHz อำเภอสันกำแพงวิทยุ FM ละปูน 101.25 วิทยุคนป่าสร้าง 106.25 บันป่าสร้างอินทคินเวทาในดีเจประเสริฐสุวรรณนวลหรือดีเจเอถวายอุปธรรมเวลำเวลาแก่พระเจ้าพระสงฆ์ผู้เผยแผ่น้ำทำคำสอนทัดนั้นมาวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM 90.50 บ้านเจดีย์สามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนหมายมีร้อนวันว่าที่ร้อยทีสุจิตผาสุขผอและเจ้าของสถานีวัดน้ำบ่อหลวงวันนี้งดถ่ายเพราะเป็นวันศีลวันพระพระเจ้าพระสงฆ์จะได้คืนศาลาเป็นนาบุญญาเขตญาติโยมได้หวานบุญหวานกุศลทานศีลภาวนาไปใจใจหมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าได้สนงคงควายเราตอกดอกไม้วางเวียนไว้เนื้อคันปันเป็นหาโกถากพระธรรมวิภาคเบื้องต้นหนตีปู่จายังองค์พระมุนีตนซักสวดกับทางพระบดพระบาทพระสรีราธาเจ้าจีดีไม่สรีมหาโบสถ์มีหลายโกฎนานาทุติยาขันปุ่นทวนสองปองน้ำมาเกณฑ์ถวายปูชาสู่มายังพระนวโลอุตระธรรมเจ้าเก่าประการสิบกับตังพระปริยัติธรรมอันโอลานเลิศแล้วอันเป็นดวงประทีปแก้วสองหนตางตติยาวานขันปุ่นทวนสามงามบ่อเศร้าผู้ค้านีเล่าจะขอถวายปูชาแล้วจะขอสู่มายังพระสังฆเจ้ามีคุณแพงพระอริยะสังฆเจ้าหมายมีพระมหาอัญญาโกณฑัญญาโคตรเขาเงาเอตระหิทราบดอดเต้าถึงสังฆสมุทเตสังฆเจ้าเป็นพระโยสานจตุทวารขันพุ่นทวนสีงามล้นที่บาจังสังฆยาปูคานินาน้อมมาเกณฑ์เป็นถวายปูชาเดี๋ยวจะขอสุมายังพระกรรมฐานเจ้าทั้งสองอันเป็นกองแห่งสัมมาธรรมทานและกองแห่งวิปัสสนาธรรมดวงวิเศษอันเป็นเหตุทือสัตว์ไปหอดเวียงแก้วยอดมหาเนรพานปัญจมาวานขันพุ่นทวนหาผู้ค้าทั้งหลายเจ้าขอถวายปู่เจ้าแล้วเจ้าขอสู่มายังคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคุณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายและคุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายตั้งแต่ครูเก้าครูปลายครูตายครูยังครูอาจาริยะอาจาริยังเจ้าทั้งหลายสั่งสอนยังโลกิยะสั่งสอนยังโลกุตระสั่งสอนยังอัคระพยัญชนะกาถาเจ้าทั้งหลายสั่งสอนยังสมถกรรมฐานและวิปัสสนาธรรมกรรมฐานถราบต่อเต้าถึงอาจารย์ปัจจุบันนี้ใส่ผู้ค้าทั้งหลายก็ย่อมือสิบนิ้วนบน้อมไว้และลวดขอผู้ชาลอนว่าผู้ค้าทั้งหลายได้ประมาทอเนกาจติหล่อนโดยมีกายกรรมทั้งกายวจีกรรมกรรมอูมโนกรรมกรรมขึ้นได้ประมาทอิริยาบถะทั้งสี่ยืนนอนยืนเดินนั่งนอนได้กระทำบ่หู้แจ้งทีได้กระทำก็ดีหู้แจ้งทีได้กระทำกะอันก็ดีผู้ค้าทั้งหลายก็กลัวเป็นโทษน้อยโทษใหญ่ในพระแก้วเจ้าทั้งห้าจุงโผดคุณนามีธรรมเมตตาไหวนาเป็นปฏิกะหาหับเอายังเครื่องปรมามิสาปูจา
แห่งผู้ฆ่าทั้งหลายแล้วจะขอขมาลดโทษเสียยังโทษนากรรมทั้งหลายคือกลายเป็นนาทิวิภาโกโหสิกรรมจะได้เป็นนิวรธรรมกรรมอันแก่นกาอันจักห้ามหนทางไปสู่จันฟ้าและเนรปานเสียแก่ผู้ฆ่าเที่ยงแท้ดีหลีบัดนี้ผู้ฆ่าจังลายจะขอถวายอุทิศเป็นทักษิณานุปทานบุญญาลอยสีทั้งหลายอุทิศถวายไปหายังบูรพามหากษัตริย์เจ้าทั้งหลายบูรพาอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านหลับทอดเต้าถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายขกูลวงศาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรพระภูมิเจ้าที่เต้าจตุโลกกับบ้านทั้งสี่เสือวัดเสือวาเสือบ้านเสือเมืองเทพบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายอันหาสารยังวัดวาศาสนาเสียงจุติท่านหลับทอดเต้าถึงภูมิเทวดารักษายังแผ่นดินลูกค้าเทวดารักษายังต้นไม้พระพัฒนาเทวดารักษายังภูเขาจอมดอยอากาศเทวดารักษายังดวงอากาศกว้างกลางเฮาจากามาวัชระเทพินอินพรหมยมราชขุดหนักน้ำนาทีนางนาไทยทอรณีโตนจำบุญโตนจำบาปตนจำน้ำหยาดเมียดหมายท่านจุงมาพัฒนาอนุโมทนาในทีคาการะยามนี้วันนี้นั่นจุงจักมีบัดนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายจะขอถวายปูชาสู่มาเป็นมโหสถภาษาบาลีว่าสวัตุอิตังโนอาคีมาตุบุพาราชาปูชาสัจจการวะทานังโจทิทานังสัมมาสัมพุทธาธรรมาสังฆสมาจินาธาตุมหาเจติยังมหาโพธิลูกังสักกะจังเตมาผู้เจมาอัจจโยโนพันเตอัจจกรรมายะถาภะเลยะถามูระเหยะถาอกุสะเลเยมายังพุทธาธรรมาสังฆาสังฆเตสุธิรัตเนสุอะติเตวาปัจจุปะเนวาอวิวายะทิวาระโอวากายเณวาวาจายะวามนัสสาวาภะมะตังวาการวังวากาสิมาทิสวายะถาธรรมังปฏิกโรมาเตสังโนพันเตพุทธาธิรัตนาปัญจกังนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยะโตปฏิคันหาตุขะมันตุอายะติสังวะริสามะนาโพเนวังปฏิกริสามะนิจังวัตตะนิพานังสุขังวัตตะนิพานังสารังวัตตะนิพานังนิพานังปะละมังสุขังสมาทานศีลห้าเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังกัจจามิธัมมังสะระนังกัจจามิสังฆังสะระนังกัจจามิทุติยัมปีพุทธังสะระนังกัจจามิทุติยัมปีธัมมังสารนังกัจจามิทุติยัมปีสังฆังสารนังกัจจามิตติยัมปีพุทธังสารนังกัจจามิตติยัมปีธัมมังสารนังกัจจามิตติยัมปีสังฆังสารนังกัจจามิสารนากามานังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิถวายพรพระเนอร์ติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตารูปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวติตัพโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัตถะปุริสะปุคคลา
เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะขินายโยอัญชลีกะดานิโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติปาหุงสาหัสสะมะภิเนเมตาสาวุดันตังกรีเมฆรังอุทิตะโครสะเสนะมารังดานาธิธรรมวิธินาอิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิมาลาติเลกามะภิโยจิตาสะภรติงโครัมปนาระวะกะมะกะมัทธายะขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิกัตวานะกุกิตะกะกะมะติหัตถาสุทานุรันตังทวันติโยยานาปะทังคุลิมาระวันตังอิติปิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิกัจจังวิหายามะติสัจจกวาทาเกตุงวาทาภิโรภิตมานังอธิอันทาภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิณันโทปนันทาผู้ชักขังวิพุทธังมหิทิงพุทเถนะเถระผู้ชักเคนะธรรมาพยันโตอิทูปเตสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานินันโทปนันทาผู้ชักขังวิพุทธังมหิทิงพุทเถนะเถระผู้ชักเคนะธรรมาพยันโตอิทูปเตสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิตุขาหาทิฏฐิปุจเคนะสุทัตตาหาถังพระมังวิจุติจุติเมติปะกาพิธานังยานาพระเทนาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจัสสาภวตุเตจยมังคลานิเอตาภิพุทธจยมังคระอัตถกถาโยวาจโนทินาทินเนสรเตมาตันติหิตวานเนกาวิวิทานิจุปัตตวานิโมกขังสุขังอธิกรรมยานโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนะโตหิตายะสัพพานินังปุเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเจนะโอตุเตจยมังกรังจยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิจโยหิจยสุจยมังคะเรอปราจิตาพลังเกสีเสปทวิโภคะเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอคัพพโทปโมตติสุนขตังสุมังคะรังสุภาพตังสุโหติตังสุขโนสุมุโหโตจะสุยิถังพรหมจาริสุปทักขีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกัมมังปณิทิเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตวานระปัตเตปทักขีเนอาหังสุขิโตโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภยาปโชโหมิอาหังอนิโคโหมิอาหังสุขิอาตานังปะลิหารามิทัสสะสุทิสาสะเพสัตตาเวราหุนโตอภัยยาปัจจาหุนโตอะนิคาหุนโตสุขีอาตานังปะลิหารันโตเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้สะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วในแต่ละวันแต่ละวันเอาท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่พ่อที่แท้แม่ที่ถูกลูกที่กตัญญูวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระความเป็นอยู่ของคนเฮานั้นมีปัจจัยสำหรับบำรุงบำเรอชีวิตอยู่5อยู่4ประการเสื้อผ้ายาบ้านอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นที่เฮาต้องกัดแกว่งแสวงหาปัจจัย4จึงเป็นเสมือนธาตุชีวิตของคนเฮาโดยตรงแต่ในมุมกลับชีวิตของคนเฮาตกเป็นสินค้าที่โลกยื่นกฎการซื้อขายเข้าครอบคลุมไว้แถมจั่นนึ่งชีวิตแทนที่จะสูงขึ้นด้วยคุณค่ากับลดฐานะต่ำลงด้วยอำนาจของสิ่งที่ห้องกันว่าเงินเพราะเงินเป็นแก้วสารพัดนึกตกใส่ดินก็ดินตกใส่หญ้าก็หญ้าตายตกใส่ควายก็เป็นลาบตกใส่บาปก็เป็นบุญตกลุนก็ได้ก่อนเนาะ
สำเร็จการแค่คนเดาได้ดังนั้นแทนที่ปัจจัยสี่จะเป็นธาตุรับใช้ชีวิตในบางกรณีชีวิตก็ตกเป็นธาตุของสิ่งที่ห้องกันว่าเงินนี้ตัวทำให้ภาวะของชีวิตตกต่ำลงสู่อำนาจของกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจศีลธรรมในพุทธศาสนามีสาระสำคัญอยู่ที่การทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจเหล่านี้คือหมดไปการอบรมตนด้วยศีลด้วยธรรมในพุทธศาสนาทำให้คนเอาหู้จักผิดชอบชั่วดีในการคลองตนคลองงานคลองครอบครัวคลองใจให้ลุดลอดจากความเป็นทาสของอารมณ์ทำจิตใจเป็นอิสระเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งแน่นอนเหลือเกินซึ่งที่ความสุขย่อมเกิดขึ้นมากน้อยตามปริมาณแห่งการกำจัดกิเลสจิตใจที่บรรลุถึงความบริสุทธิ์ด้วยประการทั้งปวงเมื่อใดเมื่อนั้นชีวิตของคนเฮาก็บรรลุถึงขั้นแห่งความเป็นอิสระเป็นอริยะในที่สุดคือคุณลักษณะพิเศษแห่งการแห่งพระพุทธศาสนาประการหนึ่งอันความที่เป็นวิทยาการทั้งหลายย่อมทำให้ผู้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีความรู้ความฉลาดความสามารถหูเต้าเอาไว้กันหูตันเอาไว้แก้นะกำจัดความโง่เขลาเบาปัญญาในตัวนอกตัวข้างเคียงโดยภาระหน้าที่คือมดไปแต่ในจิตใจของบุคคลผู้ทั้งที่รู้นั่นเองอาจจะมีภาวะที่บ่พึงปรารถนาในสังคมรักซ่อนเล่นรู้หน้าไม่รู้ใจก็ได้เช่นความเป็นคนทรยศเนรคุณนะความดุร้ายหยาบคายความคิดช่อชนโกนโกงด้วยประการต่างหลายซึ่งเป็นภัยอย่างยิ่งแก่ตัวผู้ทำผู้แต่สังคมระดับต่างๆบุคคลผู้คลองใจในลักษณะนี้แม้จะมีความหู้นักก็เหมือนเลี้ยงงูพิษไปใกล้ตัวมินเมต่ออันตรายมากๆพ่อแม่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันยุคหลังๆนี้เฮาต้องหู้เต้าเอาไว้กันหู้ตันเอาไว้แก่อย่าเข้าไปใกล้เว้นหมาคือปอศอกเว้นวอกคือปอวาเว้นคนปลาไก่เท่าใดสบายใจเท่านั้นสถานการณ์อันยุ่งยากต่างๆเกิดขึ้นมีในขึ้นทั้งในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตจึงเกิดมาจากบุคคลที่หู้นักๆหู้สูงสูงมีอำนาจหลายๆทั้งนั้นญาติโยมไอ้แก้วไอ้คำไอ้มีไอ้มาตาสีตาสานี่ก็ธรรมดาธรรมดาเฮาย้อนหลังไปสมัยเฮาเป็นละอ่อนสมัยตะก่อนเพิ่นบ่ใช่มีอย่างอี้ล้ำเหลือปัจจุบันนี้ทุจริตเพิ่นฮ้องว่าทุจริตคอรัปชั่นโกงกินบ้านกินเมืองกินหน่วยงานองค์กรวัดวาอารามผู้เจ้าหัวดำก็มาคุมนักชอบจะมาคุมเวลาบ่มีอย่างสักอย่างก็ต้องใกล้นะเพิ่นว่ามีเงินจะไปใกล้มีคำจะไปกายนะเพราะฉะนั้นความหู้วิทยาการคนมีความหู้ทั้งนั้นน่ะทำทุจริตช่อโฉนโกนโกงเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมในพุทธศาสนาเป็นเครื่องกำกับเพราะศีลธรรมเป็นหลักประมวลความดีเป็นหลักยึดเป็นหลักที่ตายตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละอันจะก่อเกิดพลังงานทำให้คนเจริญเคียงคู่ไปกับความรู้และใช้ความรู้นั้นเป็นไปแต่ในทางที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยเป็นผลแห่งการเข้าถึงพุทธธรรมส่วนผลชั้นสูงก็คือภาวะแห่งใจที่บริสุทธิ์จากบาปนั่นเองการคบหาสมาคมกันระหว่างบุคคลว่าจะเป็นโดยฐานะมิตรเพื่อนบ้านหรือเพื่อเป็นพ่อก้าลูกก้าสิ่งสำคัญในการคบหาสมาคมกันโดยไมตรีจิตก็ตามต้องมีความไว้เนื้อเยื่อใจการเป็นมูลฐานตราบใดถ้ายังมีความไว้วางใจกันไม่ทรยศไม่หักหลังไม่ใส่ร้ายป้ายความผิดแก่กันและกันตราบนั้นสังคมหรือสมาคมก็อยู่เย็นเป็นสุขหลักธรรมในพุทธศาสนามีหลักการและวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอบรมเพื่อมีความซื่อสัตยะต่อกันทั้งครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดวัดบ้านโรงเรียนเมตตาปรารถนาดีเคารพในสิทธิทรัพย์สินทรัพย์สิทธิ์นะและเคารพในสิทธิคู่ครองทรัพย์สิทธิ์นะเคารพสิทธิในอำนาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเลือกตั้งเสนอตั้งและในตัวตนของกันและกันศีลเป็นเครื่องร้อยรัดกายให้เรียบร้อยธรรมเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติให้หู้ชั่วได้ละหู้ชั่วละชั่วหู้ดีได้ทำดีชื่อว่าเป็นหลักประกันหลักธรรมประกันสังคมแถมประการหนึ่งดังนั้นจึงขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายหันมาสนใจในศีลในธรรมในกฎในกติกาในระเบียบในความกตัญญูหู้คุณของผู้มีพระคุณต่อเฮานึกเสมอว่าเฮาเคยฮื้ออันหยังแก่ภัยบ่ต้องไปสนใจละนึกถึงว่าภัยเคยช่วยเหลือเฮาตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นลักษณ์ที่ควรจะซับไว้บนหัวกระหม่อมจอมเก้าเฮาฮื้อได้เอาเปิ้นหมู่นั้นมาไว้บนหัวคิดหัวการหัวงานนะแต่เป็นลักษณ์ใจชี้ช่องทางแห่งการดำเนินชีวิตคือมุ่งตรงสู่ความสุขอย่างอยู่รอดปลอดภัยขอกล่าวเป็นประการสุดท้ายว่าสาระสำคัญในชีวิตของคนเฮาบ่ได้ขึ้นอยู่กับสายลมเสียงเพลงเท่านั้นละพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ควรสนใจใส่ใจตั้งใจและนำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งขออำนาจแห่งสัจธรรมความจริงจงปกปักรักษาคุ้มครองรักษาดูแลรักษาคือเฮาท่านทั้งหลายอยู่สุขสบายเที่ยงเต้าตลอดจิรัตทิฏฐิการยาวนานตามบุญสมปานที่เฮาได้สร้างสมอบรมกันมาน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เฮาท่านทั้งหลายก่อนนำไปไตร่ตรองพินิจพิเคราะห์คือท่องแท้ประพฤติปฏิบัติไปตามลำดับวันนี้8ค่ำเดือน6ฝนตกตั่วฟ้าเมฆหมอกฟ้ากรุกรุ่นขึ้นมาเตรียมตัวไว้ท่าทำบุญสั่งสมวันศีลวันนี้อย่าได้ขีขมสุขใจรื่นรมชื่นชมบุญกว้างคือรีบเตรียมบุญเป็นทุนห่วมสร้างยักเป็นหนต่างโปนตุกมัวแอวมัวกินกิเลสมุ่นมุกยักสุขใจได้สั่วคราววันคืนล่วงโปนผ่านฝนผ่านฝนผ่านหนาวอายุยักยาวร้อยสาวตึงบ่ได้หนต่างดำเนินมันเดินเข้ามาใกล้ทำบุญต่อไปอย่าละวันนี้หกแรม8ค่ำวันพระฮือละกิเลสตัวดำดำถ้ามันฝึกหัดใส่บาตรประจำบุญจักช่วยนำล่ำเลิศไปหน้าล่ำเลิศไปหน้า14อังการเบิกบานตอนเจ้าพายุจะเข้าอุตุเข่าเตือนหาวอากาศมันฮ้อนก็พอจักเหมือนเพราะอย่างเข้าเดือน7มาฮอดนี่พายุลมฝนจ้างมาป่นพี่กู้ปีจ้างมีลมปัดอังการจุมปูดูงามแน่ชัดพายุเริ่มเข้ามาใจฮือพี่ฮือน้องเพื่อนพ้องสหายปากันสุขสบายใจเนี่ยการอันกันไปอย่าได้คัดข้องอย่าได้คัดข้องวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าของวันอังการที่14ก็คงจะสมสมัยได้เวลาบอกข่าวสารงานบุญเนอะวันนี้จะได้ไปปล่อยหลวงวัดจ้างเครื่องตำบลสารพีอำเภอสารพีหน้าวัดสารพีในท่านพระครูปริยัติกิตติมงคลเนาะรองเจ้าคณะอำเภอวันที่14งานทำบุญวันที่16งานประชุมเพลิงศพท่านพระมงคลสุมังคโรอดีตเจ้าสำนักใหม่ป่าฝางหมู่ที่15ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางนอนเนื้อเชื้อไข่พี่น้องบ้านพระบาทตาผ้าหมู่6บ้านนายน้อยมีโอกาสก็ไปกินไปทานโฮงทานอาหารน้ำดื่มของหวานเนอที่วัดใหม่ป่าฝางหมู่ที่15 17 18งานปลอยหลวงสมโภชวิหารเสนาสนะของวัดห้วยเกียงตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ในท่านอาจารย์ทรงวุฒิธรรมาภาพและเก้ากระผมก็จะขึ้นไปร่วมงานทำบุญดังกล่าว17 18พระกันที่วัดห้วยเกียงศรัทธาญาติโยมมีโอกาสก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันเนอ24งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล71ปีท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าวาดวัดพระบาทอุดมอำเภอฝาง22 23 24เนอวัดพระพุทธบาทสาวะน้ำบ่อสาวาเนาะอันนี้ก็จะไปกินไปตานน้อมเอิญเจริญพรข่าวสารงานบุญเนอ25ก็งานทำบุญหลายที่เนาะที่จะมีประชาสัมพันธ์ไปเป็นระยะ
ูนกินบุญทานใกล้ไก่น้อยใหญ่ก็ไปร่วมกันได้แล้วก็วันที่13เมษายนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างโรงเย็นซ่อมราชรถเพื่อบรรตั้งไว้เป็นที่บรรจุโรงเย็นใส่สรีระร่างคนตายเมื่อถึงกาลสมัยด้วยกันสะเดาะเคาะเดาะนามสร้างสมบารมีด้วยกัน650กองบุญกองบุญละ200บาทร้อยที่1ซื้อโรงเย็นร้อยที่2จัดซ่อมสร้างราชรถเป็นที่ใช้ของสาธารณประโยชน์ด้วยกันคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อน้อมเอิญเจริญปอเนอร์กึดจะได้ไข่ใจเทิงแปลงใจเทิงบอกพี่บอกน้องบอกกันระยานมิตรท่านเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีร่วมบุญสร้างบารมีกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสป่าซางธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสป่าซางหมายเลขบัญชีก็7980021894 7980021894สอบถามรายละเอียดได้ที่0615476539วัดยังกรรมเนาะสอบถามรายละเอียดบุญกินบุญทานแล้วก็24-25มีนาบรรพชาอุปสมบทเยาวชนภาคฤดูร้อนวัดยังกรรมรุ่นที่17วันที่24โกนหัวเมื่อแรง25เมื่อเจ้าเมื่องายกินข้าวงายแล้วก็ห้องขวัญนาคกินข้าวตอนแล้วก็บรรพชาอุปสมบทนี่ที่วัดยังกรรม5รูปให้จะเป็นเจ้าภาพก็รูปละ 2,500 ตู้เจ้าเนนี่ตน 1,500 ถ้ามีเนาะภัยมีลูกมีหลานเป็นเพื่อนแก้วสหายคำกันอายุเบญจเพศ21 23 25 27 29 1 3 5 7 9หรือโอกาสสำคัญสำคัญบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็น้อมเอิญเจริญพรได้ถามรายละเอียดไปที่เจ้าอาวาสวัดยังกรรมพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโท0615476539 0615476539ท้ายที่สุดนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมาณชาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติรวยรุ่งเรืองรวยรุ่งโรจน์รวยจนกว่าชีวิตจะไม่ทุกคนทุกท่านจุใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจะมีอายุวันโนสุขังพระลังพอจะเริญพรพระมหาประสิทธิ์วัดช้างคำสอนทำพิธีด้วยมีไมตรีสารดีดี
คนดีที่พุทธองค์ท่านตรัสชี้แจงแจ่มชัดคือคนสังคมต้องการจะอยู่ที่ไหนสังคมสดใสชื่นบานช่วยกิจการสังคมมนุษย์เจริญความดีทางของสัตบุรุษดีไม่เสื่อมสูญคุณค่ามากมายเหลือเกินทุกยุคสมัยที่ใดใครก็ขอเชิญหมดบาทก้าวเดินสังคมมนุษย์ศรัทธาแล้วคนในอุดมคติสังคมเราดีพร้อมใจเฝ้าปรารถนาเลิศศีลธรรมพร้อมงามกตัญญูตาจึงทำอุราเมื่อมาเจอคนที่ดีพนมมือพร้อมขอก้มลงกราบระดับไว้ในชีวิตชั่วลูกเป็นล้านตราบนานละลึกความดีแม้สิ้นชีวิตความดีก็ยังดีใจสร้างบุญ
บัญชานำสู่ทางมรรคผลสำเร็จด้วยใจต่างบวชได้ทุกคนถึงภาระล้นบวชทรงทนอิ่มใจบวชใจบวชกันไหมวันนี้อย่ามัวรอรีลองสักทีรีบวันสมาธิจิตวันละลิ้นแจ่มใสทุกเพศทุกวัยเชิญบวชใจสร้างบุญThank you.
คุณกามาบอกเราฟังเป็นความรู้คนที่ควรเธอทูลเพราะท่านเป็นผู้กิเลสไม่มีสัมมาสัมพุทธโธผู้ลดความโง่ให้เราตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่เซ็งมาปัตตภีก็สองแสนดีผู้คนบูชาฉันเชื่อจารณาสัมปันโนสี่สุสัตว์รวมกันแผ่ไทยเลยเนื้อหมายถึงผู้รู้ประพฤติคุณธรรมล้ำค่าอีกสุขโตต่อมาผู้สาเด็ดไปด้วยดีอาโลกวิทูหมายถึงเป็นผู้แจ้งในโลกอนุตโรปุริสัทธัมมาสารทิพ่อหกก็มีความแปลให้ฟังเป็นผู้ฝึกผู้สอนมนุษย์ได้ดีและก็ไม่มีผู้ใดเพียงเท่าสักครั้งข้อเจ็ดสัทธาเทวมนุษย์สานังศาสดาสอนสั่งมนุษย์และเทวดาพุทธโธนี้ข้อแปดผู้หลีกแก้ไขปัญหาผู้รู้ผู้เป็นเบิกบานเจ้านั้นข้อพระขวาผู้เลิศพิชายอดพระขวารูปลักษณ์นั้นควรสังวร
แม้อาจารย์สอนใช่ว่าเชื่อหมดเลยสู่บทธรรมพระพุทธศาสตร์พระองค์วางมาหมดจดไม่ให้ไขว้เพลแนวคิดตามเหตุผลปนเปหากมีโยเยเชื่อไปอาจไม่แน่นอนว่าตรงทฤษฎีของตนเชื่อจนล้นนั้นผิดคำสอนเชื่อรูปลักษณ์นั้นควรสังวรแม้อาจารย์สอนใช่ว่าเชื่อหมดเลยThank you.
ทุกข์นั้นคืออุเบกขาอริยสัจสี่รวมความได้เห็นปัญญาส่องฉายบัญชาในภาวะจิตในโลกิยธรรมโลกุตระธรรมจุดเชื่อมที่นำเจริญสมาธิใจโอตระดูยานเที่ยวชาญมันคงสดใสปัดดับตั้งใช้อธิบายถ่ายทอดให้เห็นโอตระดูยานสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอสไตล์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็นพระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในญาณชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎพระไตรลักษณ์ชาตินำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกกายปัญญาจะรู้มรรคญาณเรื่องรู้เข้าเขตโสดาบันจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพาน
ำมังพระธรรมผู้ฟังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานสัพสามประการควรมีติดตัวทุกคนบอกว่าก็คือทิฏฐิธรรมธรรมเดิมที่แท้พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิกล้ำหรือสุญญตานิพพานทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธรรมพระธรรมผู้ฟังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานสัพสามประการล้วนมีติดตัวทุกคน